พูดถึงชื่อของบรรหารศิลปะอาชาเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นทั้งผู้ใหญ่ในวงการการเมืองเป็นทั้งที่ปรึกษารวมถึงยังดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองไว้มากมายแล้วก็มีการทำเรื่องราวที่เป็นคุณูปการแก่ประเทศรวมถึงแก่จังหวัดไว้มากมายด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเรื่องราวดีๆต่างๆแล้วก็ผลงานของคุณบรรหารให้ได้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศเมื่อนักการเมืองลายครามติดทำเนียบประวัติศาสตร์การเมืองอย่างนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศถึงแก่อนิจจกรรมด้วยวัย83ปีนายบรรหารเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2475สมรสกับคุณหญิงจำใสศิลปะอาชามีบุตรธิดา3คนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนที่นายบรรหารจะโลดแล่นบนถนนการเมืองเขาประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างใช้ชื่อว่าบริษัทสหศรีชัยจนปี2517นายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณคนบ้านเดียวกันชักชวนให้เข้าสังกัดพรรคชาติไทยกระทั่งปี2519ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีสมัยแรกและการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปในทุกครั้งชื่อของนายบรรหารล้วนได้รับความไว้วางใจจากคนสุพรรณบุรีให้เป็นตัวแทนราษฎรเข้าไปทำงานในสภาเมื่อสะสมประสบการณ์ทางการเมืองสักระยะปี2523ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยปี2537ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรปีเดียวกันครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี2538ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายบรรหารได้รับภารกิจจัดงานสำคัญระดับชาติหลายครั้งโดยเฉพาะการจัดพระราชพิธีกาญจนาภิเษกประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเอเชียยุโรปเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่5และเป็นเจ้าภาพ4เกมครั้งที่18ที่จังหวัดเชียงใหม่ผลงานทางการเมืองชิ้นโบแดงคือนำพรรคชาติไทยริเริ่มเปิดแคมเปญหาเสียงปฏิรูปการเมืองในปี2538จนเป็นรากฐานสำคัญก่อนนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540สิ่งที่นายบรรหารต้องเจ็บปวดที่สุดคือวันที่พรรคชาติไทยที่มีตำนานถึง34ปีต้องปิดฉากลงในวันที่เขานั่งหัวหน้าพรรคด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคชาติไทยเมื่อปี2551และต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีตำแหน่งสุดท้ายทางการเมืองหลังนายบรรหารพ้นโทษแบนการเมืองแล้วก็ไม่ละทิ้งยังคอยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนามาโดยตลอดแม้วันนี้จะไม่มีลมหายใจของมังกรการเมืองแห่งสุพรรณบุรีหรือเจ้าของฉายาหลงจู้การเมืองไทยหรือแม้แต่คำที่สื่อเรียกติดหูว่าเติ้งพร้อมกับปิดตำนาน42ปีบนเส้นทางการเมืองของนายบรรหารแต่คติประจำตัวที่เขายึดถือเสมอมาคือต้องมีสัจจะกตัญญูย่อมไม่มีวันเสื่อมคลายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอีกนานข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน